คลิปนี้สำหรับน้องที่อยากเข้าคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์หรือสายครูต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวนานไหมอ่านทีแพท5เล่มไหนดีอยากรู้ต้องดูแต่ก่อนน้องจะไปดูคลิปนี้พี่สำหรับน้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง You Passion Group และฝากติดตามโซเชียลมีเดียของ You Passion Online ได้ด้านล่างนี้เลยสวัสดีค่ะนี่โค้ดเอง EP นี้มาอยู่กับโค้ดพี่ดังกวาและโค้ดพี่ปุณค่ะคู่นี้อีกแล้วนะคะใช่ค่ะพี่ปุณเนื่องจากว่ามีน้องๆขอกันมาให้พี่เนี่ยเข้ามาแนะนำหนังสือการเตรียมตัวสอบปีที่5ซึ่งแค่นี้เนี่ยมันน้อยไปค่ะพี่ปุณเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดทั้งการเตรียมตัวสอบของคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เลยก็คือมีทั้งแนะนำการเตรียมตัวสอบรวมไปถึงระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบด้วยใช่ไหมคะพี่ปุณใช่ค่ะและยังมีการแนะนำหนังสือสำหรับการเตรียมตัวสอบปีที่5ให้น้องๆขอกันเข้ามาด้วยค่ะและนอกจากแนะนำหนังสือนะคะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากมีโค้ดคอยช่วยวางแผนการเรียนแบบละเอียดแบบส่วนตัวเนี่ยต้องดูเลยนะคะปวดหัวไหมกับการเตรียมสอบเข้ามหาลัยเรียนที่ U Passion มีโค้ดส่วนตัวมืออาชีพวางแผนการเรียนการสอบแนะนำให้หมดไม่ต้องกังวลราคานี้ชำระครั้งเดียวจนสอบติดรุ่นพี่สอบติด 100% สมัครเลยมาเริ่มกันที่การรับสมัครก่อนนะคะการรับสมัครคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เนี่ยในทีแชทมีทั้งหมด4รอบเลยค่ะใช่ค่ะเริ่มจากรอบที่1เป็นรอบพอร์ตโฟลิโอจะรับจากผลงานด้านวิชาการหรือว่าผลงานด้านจิตอาสาและความเป็นผู้นำที่ช่วยในการพัฒนามนุษย์หรือว่าช่วยในการส่งเสริมวิชาชีพครูนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสาขาที่น้องสมัครเนี่ยก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะคะโดยรอบนี้เนี่ยเขาจะมีสอบสัมภาษณ์ด้วยนะคะใช่ซึ่งการสอบสัมภาษณ์เนี่ยพี่โค้ดได้มีการทำคลิปแนะนำการสอบสัมภาษณ์คณะครุศาสตร์ไปแล้วนะคะน้องๆสามารถไปดูได้ข้างบนนี้เลยส่วนต่อไปค่ะในรอบ2หรือว่ารอบโควต้านั่นเองเขาจะรับจากผลงานที่เรามีความสามารถพิเศษก่อนอย่างเช่นอาจจะเป็นด้านกีฬาหรือว่าด้านดนตรีเป็นต้นค่ะหรือถ้าน้องคนไหนเนี่ยไม่มีความสามารถพิเศษจะมีอีกอันนึงด้วยนะคะก็คือรอบพื้นที่ค่ะอย่างเช่นถ้าน้องอยู่ภาคเหนือก็จะมีโควต้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งน้องเนี่ยสามารถไปติดตามประกาศของทางมหาลัยที่ตัวมหาลัยโดยตรงนะคะเพราะว่าบางมหาลัยเนี่ยเขาจะมีการรับโควต้าอื่นๆนอกเหนือจากโควต้าตัวนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะในรอบ3นะคะรอบของ admission ค่ะรอบนี้เนี่ยต้องใช้ทั้งคะแนนที่แกทที่แพทแล้วก็ A level เลยค่ะซึ่งวิชาพื้นฐานสำหรับคนที่จะเข้าคณะครุศาสตร์เนี่ยก็คืออันดับแรกที่แกทค่ะซึ่งเป็นความทั่วไปอันที่2ที่แพท5อันที่3จะเป็นตัว A level ซึ่งจะมีวิชาไทยสังคมอังกฤษนั่นเองค่ะน้องๆควรสอบเอาไว้เลยเป็นพื้นฐานของเรากับอีกอันนึงค่ะคือวิชาเอกค่ะถ้าน้องๆอยากเข้าเอกคณิตอย่างเงี้ยก็จะต้องสอบพวก A level คณิต1หรือ A level คณิต2ด้วยหรือถ้าน้องคนไหนอยากเข้าเอกอุตสาหกรรมนะคะก็ต้องสอบ TPAT 3ด้วยค่ะซึ่งบางมหาลัยเนี่ยสามารถใช้แค่เกรดเฉลี่ยในการยื่นเข้ามหาลัยก็ได้นะคะมาถึงช่วงระยะเวลาเตรียมตัวในการเข้าคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ที่โค้ดแนะนำกันนะคะจริงๆก็ขึ้นอยู่กับวินัยของตัวเราแต่ละคนด้วยนะคะอย่างเช่นตัวทีแกทเนี่ยก็คือต้องใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ 2-3 เดือนเลยค่ะพี่บุญใช่ค่ะแล้วก็ทีแพท5นะคะทีแพท5เนี่ยส่วนใหญ่โจทย์เนี่ยจะเน้นไปทางวิเคราะห์เนาะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ดีเนี่ยน้องควรจะตะลุยโจทย์ข้อสอบกับเยอะๆเพื่อให้เห็นแนวทางของข้อสอบนะคะซึ่งพี่คิดว่าเตรียมตัวประมาณ1เดือนก็น่าจะทันค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเตรียมตัวเยอะๆเนี่ยก็จะยิ่งดีเนาะพี่บุญเนาะใช่ค่ะส่วนการเตรียมตัววิชาเอกนะคะคณะครุศาสตร์เนี่ยจะมีหลายเอกมากๆน้องต้องรู้ก่อนว่าวิชาเอกของเราเนี่ยต้องเตรียมตัววิชาอะไรบ้างอย่างเช่นเอกคณิตศาสตร์ต้องเตรียมตัววิชาคณิตศาสตร์แน่นอนเนาะเราก็ต้องไปมุ่งเน้นอ่านที่ตัวคณิตศาสตร์เลยทางคณิต1แล้วก็คณิต2นะคะแล้วส่วนตัวโค้ดก่อนสอบเนี่ยเตรียมตัวนานไหมคะพี่ก็เตรียมตัวเรื่อยๆนะคะจริงๆก็เตรียมตัวค่อนข้างนานเลยอย่างเช่นพี่ดูก่อนว่าพี่เนี่ยอยากเข้าวิชาเอกอะไรพี่รู้แล้วว่าเราอยากเข้าเอกคณิตอยากเป็นคณิตศาสตร์เนาะเราก็ต้องมุ่งที่คณิตศาสตร์แต่ว่าเรามาดูซิคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถอ่านเองได้ไหมพี่สรุปว่าพี่อ่านเองไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะเรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์นะคะส่วนวิชาอื่นอย่างเช่นตัวแกดหรือว่าแพทคูเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถอ่านเองได้เราก็อาจจะซื้อหนังสือมาฝึกทำหรือว่าอ่านเองก็ได้ค่ะแล้วพี่ปุณเหรอคะของพี่ปุณค่ะที่จริงเตรียมตัวจริงๆเนี่ยประมาณ2เดือนค่ะก็คืออาศัยการที่เราแบบตั้งใจเรียนในห้องมาด้วยแล้วก็เอา2เดือนตรงเนี้ยมารีบลุยเนื้อหาให้แม่นค่ะแล้วก็ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าเยอะๆค่ะพี่แนะนำเลยว่าให้ตะลุยข้อสอบเก่าเยอะๆเพราะว่าเราจะเห็นแนวทางของข้อสอบแล้วก็ทำให้เราเหมือนทำข้อสอบได้คะแนนดีขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากให้โค้ดมาเจาะลึกวิชาเอกไหนเตรียมตัวยังไงหรือว่าอยากให้มาเจาะลึกข้อสอบว่าออกประมาณไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะมาถึงตอนที่น้องๆรอคอยกันแล้วนะคะสำหรับหนังสือการเตรียมตัวสอบทีแพท5นั่นเองค่ะพี่ปุ้นซึ่งวันนี้โค้ดมีมาแนะนำ3เล่มเลยค่ะเล่มแรกก็คือหลักคิดพิชิตทีแพท5ความถนัดทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์นะคะถ้าน้องๆจะซื้อสักเล่มเนี่ยพี่แนะนำเล่มนี้เลยเพราะว่ามันมีการรวบรวมเนื้อหาที่น้องควรรู้เอาไว้ค่ะ
เล่มที่2นะคะเป็นข้อสอบสมานจริงของ TCAT เลยเป็นเล่มที่มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่แล้วชื่อหนังสือว่ารวมข้อสอบสมานจริง TCAT TCAT 5จะมีข้อสอบข้างในให้มากถึง4ชุดเลยค่ะซึ่งน้องเนี่ยสามารถเอามาฝึกทำได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะสอบแล้วค่ะพี่ปุ่นยิ่งเรามีเวลาในการเตรียมตัวเยอะฝึกทำข้อสอบเยอะเนี่ยจะทำให้เรามั่นใจแล้วก็แม่นที่เนื้อหามากขึ้นนะคะและก็มาถึงกับเล่มสุดท้ายค่ะเล่มนี้เนี่ยเอาไว้อ่านคู่กับ2เล่มแรกก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะมีเสร็จภาพให้เลยค่ะเล่มนี้นะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถอ่านเล่มนี้คู่กับการสอบวิชาเอกของตนเองได้เลยนะคะแต่ถ้าน้องๆต้องการให้โค้ชเนี่ยมาแนะนำหนังสือสำหรับการเตรียมตัวสอบวิชาเอกจริงๆเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบ EP นี้พี่โค้ชฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง You Passion Group และฝากติดตามโซเชียลมีเดียของ You Passion Online ได้ด้านล่างนี้เลยนะคะรอดูตอนต่อไปด้วยนะว่านี่โค้ชเองเนี่ยจะมีเรื่องอะไรมาบอกน้องๆกันอีกสำหรับวันนี้พี่โค้ชทั้งสองลาไปก่อนบ๊ายบายนะปวดหัวไหมกับการเตรียมสอบเข้ามหาลัยเรียนที่ You Passion มีโค้ชส่วนตัวมืออาชีพวางแผนการเรียนการสอบแนะนำให้หมดไม่ต้องกังวลราคานี้ชำระครั้งเดียวจนสอบติดรุ่นพี่สอบติด 100% สมัครเลย